cornflower อันนี้แป้งข้าวโพดนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ sugar. แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ spring onions ต้นหอมนะคะแล้วก็ egg ไข่นะคะ onion หอมใหญ่นะคะ sweet pepper พริกหวานนะคะเป็นสีส้มนะคะวันนี้เพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะสับปะรดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็น chicken thigh เนื้อไก่นะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะ tomato ketchup อันนี้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆอันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ and rice oil น้ำมันพืชนะคะน้ำมันหอยนะคะอันนี้กระเทียมนะคะเพื่อนๆเอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะsugar about half a teaspoon จ้ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพื่อนๆซีอิ๊วขาวนะคะนะคะตอนนี้เราก็นวดๆให้เครื่องมันเข้ากับเนื้อไก่นะคะโอเค now จ้ะ cornflower จ้ะแล้วต่อไปนะคะอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆ Now cornflower we're going to use a lot จ้ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะจ้ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ Egg as well แล้วก็นวดให้เข้าด้วยกันเลยนะคะตอนนี้ this is our one set จ้ะ Yeah nice and sticky get in the oil Yeah, we're starting now. Yep, we're there now. Okay. Yep, let's go. Yeah. Okay, ตอนนี้เราก็มาเริ่มทอดไก่กันเลยนะจ๊ะ I put it in using this. จ้ะ It's a lot safer as well. เพื่อความปลอดภัยนะคะก็เอาไก่ใส่ในตะแกรงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาหย่อนลงในกระทะนะคะ Don't put too much in. จ้ะSo we'll cool the oil down as well. Okay. I don't want that. Just move it around a little bit, just make sure it doesn't all stick together as one piece. Yeah. Sometimes difficult to understand นะจ๊ะเพื่อนๆใครรู้ก็แปลลงแปลด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าป้ากัญญาก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันนะจ๊ะจะมีศัพท์บางคำนะคะที่ทราบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบ Okay, keep okay. No, I just want to start it browner. It's a little bit crispy. ตอนนี้ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ที่นะคะรออีกแป๊บนึงรอให้มันเป็นสีเหลือง begin to yellow or pink yeah. or brown. Yeah, yeah, well, yeah, I don't want it white. Nearly. Yeah. Nearly. ใกล้แล้วเพื่อนๆ Pick look nice.Right, let's start shaking out. Look nice. ตอนนี้ก็เอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นเลยนะคะเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันใส่ไว้ในที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอึ๊บก็ยังไม่หมดก็ทอดให้หมดนะคะเพื่อนๆได้สักสองรอบโอเครอบที่สองรอบนี้หมดเลยนะคะจ้ะเดี๋ยวป้ากัญญาจะแจ้งให้ทราบนะคะว่า
ช่องปิ่นโตโกอินเตอร์ของเรานะคะจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอาทิตย์และก็วันพุธนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดวิดีโอครั้งต่อไปนะคะเรามาคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันก่อนนะคะโอ้โหจ้ะเออฮะอ๋อวิธีการคั่วเนาะจ้ะบางทีถ้าเพื่อนๆมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาคั่วนะคะแต่นี่เราซื้อมาแบบว่าที่ยังดิบๆอยู่นะคะก็ต้องมาทำให้มันสุกซะก่อนนะคะโอเคพี่ Yeah, see it's getting hot there. Okay, that's that done. สุกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปิดไฟนะคะตอนนี้นะจ๊ะเอามาพักไว้ก่อนนะคะในถ้วยนะคะจ้ะเรียบร้อยนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเราตอนนี้หอมฉุยเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยตกอุ๊ยร้อนเรามาเตรียมนะคะ3 พอแล้วพี่4โอ้ very sweet นะ Yeah this is sweet and sour เออ4ช้อนโต๊ะนะคะผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานก็ต้องออกหวานหวานนะคะ and four vinegar แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะ1 2 3 4นะคะสัดส่วนน้ำตาลกับน้ำส้มสายชูเท่ากันนะคะจ้ะแล้วก็ ketchup อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศ2 3 4ใส่ซีอิ๊วดำหวานนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอาสีมันแค่นั้นเองนะคะ just to darken the color ใส่สีให้มันดูเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะคะจ้ะจ้ะอันนี้คือแต่งสีนะคะตามที่เราชอบนะคะน้ำมันหอยนะคะจ้ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะจ้ะจ้ะเราก็มาเตรียมพวกผักต่างๆนะคะกระเทียมนะคะI like lots of onion in mine. Yes. Yeah. Because not use brain. Yeah. She's very funny. My brain dead wife. Yes. หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะ About the same bite size. จ้ะ as the chicken. จ้ะอันนี้พริกนะคะอยู่ไลท์เปปเปอร์สวีทสวีทเปปเปอร์ not using all of this อ๋อโอเค no not using all จ้ะ just use half of it จ้ะใส่ตามความชอบนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบทานก็ใส่ไปเยอะๆก็ได้นะคะโอเคนะจ้ะอือฮึ salt pepperSpring onion. Yeah. ต้นหอม
Oh, color look nice, pig. Pig, what you doing? Just going to toast some white sesame seeds. ขั้วงานะคะเพื่อนๆ White sesame. Yeah, just going to toast some. อันนี้ก็ซื้องาแบบดิบๆมานะคะเพื่อนๆพอทีนี้ก็ต้องเอามาคั่วก่อนนะคะป๊อปโอ้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 ไอจัสซีโอเคเราจะใช้ไฟแรงนะคะในการผัดเนาะพันสโมกิ้งจ้านี่นะคะเพื่อนๆไฟแรงไม่แรงดูแล้วกันนะควันขึ้นเลยนะคะจ้าใส่น้ำมันพืชลงไปนะจ๊ะOkay. First, เพื่อนๆเอาแบบควันขึ้นแบบนี้เลยนะคะจ้าแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะคะจ้า I think you burn your house No, not again I can't afford to see burning houses Not to touch Bloody expensive I think you're cooking and burn your house. So you want to get a bit of color on these? Uh-huh. And try and break. จ้า Try and break them up a little bit. จ้า เวลาเราผัดมันก็เกาะกันเป็นกรีบๆนะคะเพื่อนๆก็แยกออกมาเนาะแล้วก็ผัดไฟแรงเลยนะคะ Okay, that's good. จ้า Let's put that. Yeah, do that.จ้าโอเค next จ้า is the pepper แล้วก็ใส่ the sweet pepper ใส่พริกหวานลงไปนะคะit's not full of oil จ้าA bit of oil on the onions and the sweet pepper. Right, push that to the back. I'll add just a little bit more oil. เติมน้ำมันพืชไปอีกนิดนึงนะคะ จ้า Now, จ้า Some of the garlic. จ้า แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะ Put the garlic in there. จ้า Just to flavor it. Okay, now put this all together now. ค่ะ ทีนี้หอมแล้วนะคะเพื่อนๆ Okay, now. ค่ะ Now the pineapple. ใส่สับปะรดนะคะ Pineapple. Add pineapple. Yeah. Yeah. ใส่สับปะรดลงไปนะคะ Onions. ค่ะ แล้วก็ต้นหอมนะคะ See how dry the pan is again, not full of oil. จ้า Now for the sauce. ใช่ตอนนี้เราก็เอาซอสที่เตรียมไว้นะคะเพื่อนๆ Make sure the pan is really hot for the sauce. จ้าใส่ลงไปนะคะ Okay, let it start bubbling all the way through before you move it. Yeah. จะดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าใช้ไฟแรงนะคะจะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะมีซอสเดือดขึ้นมานะคะโอเค now for the chicken. จ้า chicken. จ้าแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดไฟได้เลยนะคะ
Now we're going to just put the chives on top, make it look a bit pretty. Oy. That's some seeds. แล้วก็เพิ่มงาลงไปนะคะว้าว The chicken's still a little bit crispy. Uh-huh. And they're sweet and that little savouriness coming through. Mmm, lovely.